สวัสดียามเช้านะคะเพื่อนๆวันนี้เรามาส่องบอนไซที่เราทำกันนะคะวันนี้เราเจอแมลงชนิดหนึ่งบางทีการปาดโคนเราใหม่ๆนะคะปัญหาอุปสรรคจะเยอะอย่างต้นนี้โดนกัดแมลงแทะไปนะคะแต่ก็ยังแทะไปแค่ครึ่งเดียวเห็นไหมคะมีแมงมุมด้วยแมงมุมตอบางทีทำปาดโคใหม่ๆแมลงชอบและจะแมลงตัวหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆช่วยสังเกตนะคะที่เราเจอณตอนนี้เนี่ยค่ะอย่างตัวนี้นะคะแมลงที่ชอบกินโคนใบนะคะร้อนอ่อนที่เราจับใหม่ๆนี่บ้านเพื่อนๆมีไหมคะไม่ชัดเนี่ยค่ะตัวหนอนจะซ่อนอยู่ในเปลือกนี้นะคะเนี่ยค่ะแอบเนียนนะคะแอบเนียนแอบมากินเกาะถ้าเราไม่สังเกตดีๆจะเหมือนแบบกิ่งไม้หรืออะไรทิ่มปักลงไปแต่ที่เราเห็นคือว่ามันทิ่มตรงคอเห็นไหมคะเป็นรูโหว่เลยเนี่ยค่ะเป็นรูโหว่ถ้าเราไม่เห็นนะมันกินทุกวันทุกวันมันก็จะเจาะไปเราก็บอกเอ๊ะทำไมใบไม่โตสักทีเนี่ยค่ะเจาะลึกมากแสบนะคะแอบเนียนเนี่ยเจอเราต้องรีบดึงออกไหมคะไม่งั้นเจาะทะลุแล้วก็ก้านคอที่เกิดใหม่ก็จะไม่สมบูรณ์เช้าๆอ่ะค่ะส่วนใหญ่จะเจอแมลงหอยทะลุบางคนบอกว่าที่บ้านเขาเจอหอยทากแต่ที่บ้านเราไม่เจอส่วนใหญ่จะเจอเป็นหนอนแล้วก็ตั๊กแตนตั๊กแตนนี่ก็ชอบกินยอดอ่อนนะคะอย่างต้นนี้เจอตั๊กแตนไปค่ะแต่ตั๊กแตนก็จะดีอย่างคือว่ากินแล้วก็ไปเลยไม่มากินอีกเพราะว่าบางทีถ้ายอดแก่จัดเขาก็ไม่สนใจนะคะเจอก็ดึงรีบดึงออกนะคะเขาเตรียมสร้างใยตรงเนี้ยเพื่อเป็นแหล่งพักอาศัยอย่างวอนไซผลนี้นี่จริงๆแล้วมีรากเส้นเดียวนะคะที่เราเคยทำคลิปไปครั้งก่อนปัจจุบันก็งอกมาใหม่อีกเส้นเลยนะคะจริงๆรากมะพร้าวนี่งอกได้ตลอดนะคะบางคนบอกว่าเนี่ยค่ะอันนี้รากเก่าคือเราเคยบอกว่าถึงจะเส้นเดียวก็โตได้เส้นเดียวก็เฟี้ยวฟ้าวอันนี้คือเส้นใหม่เห็นไหมคะปักลงดินแล้วการเจริญเติบโตก็เร็วอันนี้ค่อนข้างตัวนี้ค่อนข้างสวยมากค่ะไม่สูงมากเตี้ยๆยอดเตี้ยๆก็ยามเช้าก็ฝากเพื่อนๆดูบอนไซตัวเองก่อนนะคะก่อนไปทำงานว่ามีแมลงแทะกินหรือเปล่าเพราะบางทีเราเลิกงานมืดเลิกงานค่ำหลังเลิกงานแล้วเราก็ไม่ค่อยมีเวลาดูเท่าไหร่มีช่วงเช้าที่เราพอมีเวลาว่างดูขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามมาฟังและชมนะคะสวัสดีค่ะ